ทางด้านของในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตรวรคติยะราชนารีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูตร 4, ริ4กรกฎาคม2565ค่ะวัดอัมพวันตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโร,ร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวร์รัคติยราชนารีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2565 และมีพระมหาสมบัติเจ้าวาดวัดอัมพวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระสงฆ์จำนวนสิบรูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทำรงไว้อย่างมั่นคงสืบไปโดยมีนางวันฤดีกริจเจริญรุ่งโรดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากวัฒนธรรมจังหวัดตากสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประธานสภาวัฒนธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีที่จังหวัดนครสวรรค์นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริมพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิ4กร,รกฎาคม2565โดยมีพระราชรัตนเวทีเจ้าอาวาสวัดวรานาถบรรพศพระรามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์และส่วนราชการประชาชนเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระกุศลแสดงออกถึงความรักชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงบำบัดทุกบำรุงสุขผสมนิกรชาวไทยที่อุโบสถวัดวรนาถบรบรพธพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์โดยประธานได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ทูบเทียนแพ่เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดบวรขัตยราชนารี อานคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตสิ4กร,รกฎาคม2565พระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำจะเจริญสมาธิ5นาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประธานในพิธีถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรประธานในพิธีกราบลาพระาราชนารัรและกราบลาประธานสง์เป็นอันเสร็จพิธีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตรวร,รคัติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิตาพคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูนิเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคม2,500ณัพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทั้งนี้พระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาพรขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาพรอ,อีกทั้งปัจจุบันพระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวอรวมถึงพระกรณียกิจอื่นๆที่สำคัญอีกมากมาย